สวัสดีครับ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 เอาละฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก้าอี้เสริมครับผมตัวนี้นะฮะบอกไว้เลยว่ามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเราเยอะแยะมากมายที่เราจะพูดถึงนี่คือจักรยานยนต์ห้ามนิ่งห้ามเงียบต้องมีเสียงchildren van เด็กแว้นเด็กแว้นครับเด็กแว้นนี่คือเด็กที่มีมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เสียงดังฮะก็จะเสียงแว้นนะแต่อันนี้คือที่มาของเด็กแว้นใช่เด็กแว้นนะฮะเด็กแว้นแล้วก็โอ้โหเด็กแว้นนี่ต้องบอกด้วยว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาต้องอยู่เป็นกลุ่มคือเขาเป็นคนที่รักสามัคคีคือถ้าแว้นคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันแบบว่ามันไม่โชว์ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของเขาเห็นบ่อยตามแบบพวกสะพานปิ่นเกล้าแล้วตอนคืนเนี่ยตอนผมต้องเดินเนี่ยเห็นเป็นร้อยคันนะเป็นร้อยเลยฮะรถเป็นร้อยคันเลยเยอะมากเป็นแก๊งใหญ่ทุกคนจะมีมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วก็มีซ้อนครับพวกซ้อนนี่รู้ไหมเรียกว่าอะไรคนขับเนี่ยเด็กแว้นคนช้อนคนจะบอกคนช้อนคนซ้อนคนซ้อนเรียกว่าเด็กสกอยสกอยครับสกอยนะฮะอ๋ออันนี้เป็นชื่ออีกกลุ่มนึงเด็กแว้นคือเด็กที่มีมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้คือต้องระบุว่าเป็นผู้ชายผู้ชายคนซ้อนคือเด็กสกอยผู้หญิงนะฮะนะครับแล้วจะมีเด็กเทสด้วยเด็กเทสนี่จะเป็นไงเด็กเทสนี่จะมีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์ต้องรู้เรื่องของเครื่องยนต์ต้องรู้เพราะว่าเด็กเทสจะเป็นคนมาสอนเด็กแว้นทีว่าเปิดคาบิลคาร์บูเรเตอร์จูนอย่างนี้นี่น้ำมันพุ่งออกไปอย่างนี้บิดเท่านี้รอบเท่านี้จะดีจะแรงคือเป็นวิศวกรของโอ้มีความรู้เลยนะมีความรู้เลยคือเคยอยู่อู่มาก่อนมีความรู้อาจจะไม่เกินปวส.นะครับอาชีวะแต่รู้เรื่องมอไซค์ดีเหลือเกินรู้ดีรู้มากด้วยพวกเขาจะมียูนิฟอร์มเป็นของตัวเองเป็นเครื่องแบบประจำชนชาติเขาเลยสำหรับเด็กแว้นนะใช่คือทั้งเด็กแว้นแล้วก็คนที่ซ้อนท้ายนั่นก็คือคือถ้าเด็กแว้นเนี่ยต้องแบบจะพูดยังไงอยู่แบบรีบๆขารีบๆกางเกงอันนี้ชุดอย่าไปทางการแต่ละชุดตำรองคุณรู้เปล่ามีตำรองมีตำรองจริงเหรอโอ้โหอันนี้ผมรู้เลยเป็นยังไงเสื้อยืดฮะยิ่งเป็นพวกยี่ห้อน้ำมันเครื่องนะโอ้โหเดนโลอะไรเงี้ยจะได้รับการยอมรับในกลุ่มมากว่าตัวจริงฮะแล้วเกงครับเกงยีนี่ไม่ได้เกงยีนี่ถือว่าแบบอะไรเนี่ยอ๋อนี่แบบชุดจริงจังผมลองเขาเป็นเกงขาสั้นลายดอกสีแป๊ดแป๊ดสีแป๊ดแป๊ดอันนี้คือในส่วนคนขับหรือคนซ้อนทั้งสองคนครับทั้งสองคนด้วยแต่เป็นชุดแบบชุดไม่ออกงานชุดไม่ออกงานแต่จะเห็นไม่บ่อยถ้าออกงานจะเป็นเกงยีนนะครับก็เป็นพวกยี่ห้อที่ฮิตเลยนะครับมีเลวิสนะครับยี่ห้อไลฟ์ที่หาได้ตามจะคล้ายๆดีวายนะครับเป็นเลวิสนะฮะไลฟ์เป็นลิวี่อะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะใช่ใช่เคยเห็นกันใช่ไหมเคยเห็นกันอยู่อ๋อก็ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อย่านะอ๋ออย่านะแล้วใครรู้บ้างว่าทำไมสกอยถึงสกอยทำไมถึงอันนี้สงสัยมากแล้วหาจากที่ไหนไม่เจอไม่แต่คือเขาจะมีคำจำกัดความอยู่เนิ่นด้วยนะที่เราไปแบบแอบสืบมาแล้วก็ในเน็ตถามจากผู้รู้จริงๆนะฮะนี่จากคุณเกิลเลยนะครับจากคุณเกิลนะฮะกูเกิลนั่นเองนะอย่างเขาบอกว่าเด็กมีหลายแบบนะฮะเด็กแซบเขาบอกว่าเด็กแซบเด็กแซบคือลักษณะเด่นๆของเด็กแนวอย่างเด็กแซบเนี่ยต้องแซบนะห้ามแซบผมดูยุ่งๆฮะใส่เสื้อตัวเล็กๆรัดลูกข้างในนะฮะกางเกงขาเดฟหรือลายทหารถุงเท้าดึงขึ้นสูงๆรองเท้าผ้าใบต้องตึงๆรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Converse All Star หรือ Jack Purcellนี่รับความนิยมมากหรือจะเป็นคอนเวสของปลอมนะฮะแจ็คเพอร์คอนเวอร์เซชั่นแจ็คเพอร์เคลอะไรเงี้ยนะลูกเกงอ่ะสั้นลายดอกสีชมพูเสื้อตัวเล็กแซมเท้าหูคีบเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงซอยผมด้านบนสูงๆสั้นๆเนี่ยยังคงความยาวไว้เรียกว่าสกอยหรือว่าเลดี้แซฟสกอยเลดี้แซฟสกอยผู้หญิงสกอยเนี่ยผมมีหนึ่งอย่างสำหรับการมองเด็กสกอยเลยนะครับสังเกตเวลาเราดูสมมติเขาแต่งตัวดีมาดีมากๆชุดลาตีเลยอย่าครับอย่าคิดว่าจะหลุดจากสกอยได้เพราะจะมีสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเขาคือสกอยฮะปากครับปากต้องแดงถูกครับปากแดงๆตัวไทยปากแดงกระโดดเด้งออกมาจากหน้าครับหน้ามืดเลยนะครับแต่ปากยังคงแดงอยู่ประมาณว่าเธอเป็นอีกาเลยทีเดียวถูกครับภาพด้วยเลยนะครับ
แล้วไม่ใช่แดดไม่เครื่องสำอางราคาแพงนะครับน้ำยาไทยทิพย์ควรละ10กว่าบาทนะครับเฮ้ยแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าทาไปอร่อยไปแม่น่าสดชื่นนี่นี่เทคนิคเลยแล้วปาดแก้มด้วยครับนี่แดงๆอย่างนี้ใช่เลยคือเธอมอบแสงสว่างให้เราเลยฉะนั้นถือว่าอย่างนี้ดีนะคือแบบประหยัดคือเป็นเรื่องราวของความพอเพียงไงฉะนั้นถ้าคุณคิสกับเด็กสกอยนะฮะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสดชื่นหรือว่าคุณอยากสนใจครับคุณกำลังกินน้ำยาเกิน